สวัสดีครับการนะครับจากเพจ Life Culture ครับผมวันนี้ก็จะมาเป็นเมนเทอร์ให้กับคุณเจตครับผมสวัสดีครับผมเจตครับผมเป็นผู้โชคดีกับ Samsung นะครับผมเท่าที่ดูเนี่ยคุณเจตก็คือถ่ายรูปเก่งเลยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่ว่า How to be a creator นอกจากถ่ายรูปให้ดีแล้วจะต้องมีการสร้างเรื่องราวหรือว่ามีโจทย์ครอบอยู่โดยวันนี้เนี่ยเราก็จะมี3โลเคชั่นโจทย์ตัวนี้คือจะบังคับว่าให้มีรูปกว้างรูปแคบ snap คนก็รูป snap detail อะไรก็ได้ฟรีสไตล์เลยอย่างเช่นตรงกลางอย่างเงี้ยก็เบสิกสุดแต่ว่าสะพานนี้มันไม่สมมาตรนะตอนถ่ายก็แบบอาจจะงงอาจจะใช้ดูความสมมาตรจากเส้นบันไดแทนตรงสะพานตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้เลนส์อัลตราไวด์ถ่ายมุมกว้างเพื่อเก็บสถาปัตยกรรมให้ครบทีนี้ลองมุมเดิมแต่ว่ารอจังหวะคนเดินผ่านให้คนเดินผ่านตรงกลางเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันก็จะเป็นการเทียบสเกลกับสะพานว่าสะพานมันใหญ่มากนะโอเคกดป่ะทีนี้รูปกว้างเสร็จแล้วต่อมาคือรูปมุมแคบจากเลนส์เทเลครับผมว่ามุมนี้ค่อนข้างโอเคเลยครับเดี๋ยวลองใช้เลนส์เทเลเก็บดีเทลของตึกดูจริงๆผมชอบถ่ายรูป snap คนเพราะว่ารูปเนี่ยมันสามารถเล่าเรื่องราวด้วยตัวของมันเองได้จุดที่2ไอ้เจตมองหาสามเหลี่ยมในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเงาเป็นมุมตึกเลนที่น่าจะเหมาะกับโจทย์นี้เนี่ยน่าจะเป็นเทเลเพราะว่าบางทีพอเรามองภาพกว้างเนี่ยอาจจะไม่มีสามเหลี่ยมก็ได้แต่พอครอบแค่ส่วนหนึ่งของภาพหรือของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีสามเหลี่ยมซ่อนอยู่มุมนี้ก็พอจะเป็นรูปสามเหลี่ยมได้ครับแล้วก็ให้เส้น BTS ตัดผ่านแล้วก็สุดท้ายคือพระอาทิตย์ตกตอนเย็นพอดีพูดถึงพระอาทิตย์ตกเนี่ยคุณจะนึกถึงอะไรบ้างถ้าพระอาทิตย์ตกผมจะนึกถึงพวกแสงเงาแล้วก็จะเป็นพวกนกนกบินกับรังใช่นกที่บินกับรังแล้วก็ความส้มๆใช่ของบรรยากาศโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็จะเหมือนเดิมเราก็จะเดินลองถ่ายทอดเรื่องราวของพระอาทิตย์ตกครับโดยหลีกเลี่ยงพระอาทิตย์ตรงๆได้ก็เป็นการฝึกการเล่าเรื่องแบบนี้ดีเลยครับปกติเราก็จะนึกถึงแค่แสงพระอาทิตย์เดี๋ยวเราจะลองไปหามุมใหม่ๆถ่ายกันดูบ้างว่าครับหลังจากเดินถ่ายรูปกันมาครบ3โจทย์แล้ววันนี้ก็ดีครับก็คือเราได้ถ่ายภาพตามโจทย์ที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็มันทำให้เราได้โฟกัสภาพที่เราอยากได้ชัดเจนขึ้นครับแล้วก็เล่าเรื่องราวในสถานที่นั้นๆในมุมมองใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นใช่งั้นก็ลองไปฝึกกันดูก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณเจตในอนาคตครับผมครับผมวันนี้ก็ลองขอบคุณคุณเจตมากที่มาตากแดดด้วยกันที่มาเหนื่อยด้วยกันโอเคขอบคุณครับ